ลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกประกาศฉบับที่57/2557ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจการใดๆในทางการเมืองรวมถึงระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวส่งผลให้พรรคการเมืองถูกแช่แข็งไปโดยปริยายโดยเฉพาะ2พรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยแม้ในช่วงแรกทั้ง2พรรคยังมีการแถลงตอบโต้ทางการเมืองอยู่แต่ก็ได้ถูกคสช.ขอความร่วมมือห้ามวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเพราะมีกฎอัยการศึกบังคับใช้ซึ่งทั้งสองพรรคก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.อย่างเคร่งครัดซึ่งก่อนที่คสช.จะเข้ามายึดอำนาจสองพรรคการเมืองใหญ่ต่างมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวของประเทศโดยที่พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ก่อตั้งมานานกว่า69ปีแม้จะถูกห้ามดำเนินการใดๆทางการเมืองแต่หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังคงเข้าทำงานตามปกติและยังจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้พบปะกันตามบางโอกาสที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองต่างกับพรรคเพื่อไทยหลังจากถูกคสช.เข้ามายึดอำนาจการปกครองเรียกได้ว่าปิดตายงดกิจกรรมสังสรรค์ทั้งหมดหลังสมาชิกถูกเรียกเข้ารายงานตัวกับคสช.มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่เข้าทำงานบางส่วนเท่านั้นส่วนพรรคเล็กอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังชนต่างก็งดกิจกรรมทางการเมืองด้วยเช่นกันโดยบรรดาอดีตส.ส.ได้ใช้เวลาในช่วงที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศทำธุรกิจส่วนตัวเข้าปฏิบัติธรรมและอยู่กับครอบครัวในระหว่างที่รอการเลือกตั้งหลังจากที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแต่ในวันนี้ผ่านไปกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวของอดีตส.ส.ทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นผ่านสื่อโซเชียลทั้งโพสต์ Facebook Instagram และ Twitter เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็นส่วนตัวถึงนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงข้อเสนอขององค์กรต่างๆที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นซึ่งแม้จะไม่ได้ผ่านสื่อหลักแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มบุคคลในโซเชียลไม่น้อยส่งผลทำให้พรรคการเมืองยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่ถูกปลดล็อกจากคสช.ก็ตามจึงเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พรรคการเมืองใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเช็คเรตติ้งให้กับพรรคการเมืองของตนเองเพื่อรอวันเลือกตั้งอีกครั้งทิพวรรณตุ้มทองทีมข่าวการเมือง Spring News รายงาน